ือเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กธรรมดาคนนึงเลยที่แบบตามใจของพ่อแม่ที่โตขึ้นมาอยากให้เรียนสายวิทย์เป็นหมอเพราะครอบครัวผมเป็นหมอหมดทุกคนเลยทั้งคุณตาคุณยายหรือญาติตาก็คือแบบเป็นแพทย์เนี่ยทันตแพทย์อะไรหมดแทบจะหมดเลยแล้วมีตาคนเดียวที่แบบเลือกที่จะฉีกออกมาเหมือนย้อนกลับไปวันที่ผมคุยกับคุณพ่อคุณแม่จับเข่าคุยกันแบบเนี้ยว่าจะเอาจริงๆหรอถ้าทำเล่นๆน่ะพ่อแม่ไม่ให้นะเพราะเรารู้สึกว่าก็ผมไม่ได้เล่นผมรักในการเป็นศิลปินผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าสิ่งๆนี้มันทำให้ผมมั่นคงได้แล้วก็สร้างความสุขให้ทุกคนได้ให้ตัวผมแล้วจะสร้างความสุขให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยวันนึงเรารู้สึกว่าเราได้มีโอกาสไปดูแบบคอนเสิร์ตแล้วเราก็กลับมาคิดว่าเออแบบมันเจ๋งดีนะมันเท่ดีการที่แบบทุกคนดูให้การยอมรับอะไรบางอย่างเนี่ยผมรู้สึกเออมันดูมีความสุขแบบเหมือนได้ energy นั้นสะท้อนมาเราเลยรู้สึกว่าเราจะทำได้บ้างไหมก็เลยง่ายๆเลยครับคือได้ไปลองเต้นกับเพื่อนแค่นั้นแล้วสุดท้ายคือมันสปาร์กอะไรบางอย่างว่าเออจริงๆแล้วเราจะทำสิ่งนี้ได้ดีมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับสุดท้ายผมก็เลยโอเคเปลี่ยนจากสายวิทย์เป็นสายสิ่งคำนวณเราอยากที่จะเป็นศิลปินตอนเด็กๆผมเป็นพิธีกรก่อนอยู่ช่องไทยพีบีเอสแล้วตอนนั้นอ่ะตอนเช้าเป็นรายการเด็กแล้วแบบมันเป็นช่วงที่เหมือนเราได้แบบอยู่ข้างหน้าจริงๆอ่ะได้พูดกับกล้องได้เป็นพิธีกรเป็นอยู่ประมาณปี2ปีผมก็เริ่มรู้จักทูบีนัมเบอร์วันก็เลยไปอยู่ที่ทูบีนัมเบอร์วันไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงผมเรียนทุกอย่างฟรีที่ทูบีนัมเบอร์วันนั่นแหละแล้วมันทำให้เราได้ฝึกการที่จะแบบเป็นคนข้างหน้าเป็นคนที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนแม่พาไปเรียนนู่นนี่นั่นอ่ะพ่อแม่อยากเต้นแม่ก็เลยพาผมไปเรียนเต้นผมไม่เคยชอบเลยนะไปเรียนเต้นง่วงนอนไปเรียนร้องเพลงง่วงนอนทะเลาะกับแม่แบบแม่หนูไม่อยากมาเรียนแม่หนูมาทำไมเนี่ยมาทำไมทำไมหนูต้องมาด้วยอะไรเงี้ยจนพอเข้ามัธยมปั๊บเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่ทำให้คนจำเราได้นะเว้ยแล้วเหมือนเราโหยหาการยอมรับจากสังคมอะแบบอยากให้คนจำเราได้อะเราไม่ใช่แค่สมุยคนนึงอะเราคือสมุยที่มันร้องเพลงได้นี่หว่าสมุยที่มันเต้นได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเด็กด้วยแหละเราก็ไม่รู้เราก็แค่อยากให้เราอยากเป็นซัมวันน่ะเราแค่อยากเป็นซัมวันคนนึงในโรงเรียนที่แบบคนจะจำเราได้อันนั้นเพราะมันตอนนั้นด้วยนะมันเด็กเริ่มชอบจริงๆก็เป็นช่วงม.ปลายที่อูเริ่มได้แบบดู YouTube ฟังเพลงหรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอูเริ่มแกะเพลงหมายถึงว่าแกะท่าเต้นอ่ะเพลง The Eve ของ EXO อ่ะไปเต้นให้เพื่อนดูอ่ะแบบหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ผมบอกเพื่อนๆดูนี่แล้วก็เนี่ยนี่ผมรู้สึกว่าอูจอยมากแบบโหหรือว่านี่คือสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีช่วงที่แบบว่าเอ้ยทำไมเต้นแล้วมันดูไม่เห็นเท่เหมือนเขาเหมือนคนอื่นที่เต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องเต้นไปเรื่อยๆหรือว่าต้องเต้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่วนๆอ่ะมันเป็นฟีลที่แบบว่าอูพยายามเต้นแค่ไหนมันก็เหมือนได้แค่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอนประมาณม.1 ม.2 อ่ะครับเหมือนช่วงนั้นเขากำลังแบบว่าฮิตเล่นแบบเป็นแบนด์กันเป็นวงแบนด์กันเรารู้สึกว่าแบบเราไม่น่าจะร้องเพลงได้เราก็เลยไม่เคยคิดจะแบบไปทางด้านร้องเพลงแต่ว่าเพื่อนอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยแบบไปร้องสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกเอาแบบเฮ้ยเราจอยกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงเราจะเพราะหรือแบบจะร้องเพลงได้เหรออะไรอย่างงี้ด้วยความที่พอเพื่อนมาแบบเข้าหมอวิศวะหมดอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราต้องเลือกอะไรสักอย่างนึงวิศวะก็แบบดูเราจะไม่ชอบเลขก็เลยเลือกหมอฟันซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบรู้สึกอยากเป็นจริงๆคือมาตอนประมาณม.6หลังจากที่เราสอบทันตะติดแล้วเราแบบว่าช่วงนั้นมันว่างมากผมก็เลยแบบเปิด YouTube ดูครับแล้วก็เหมือนเราไปเจอคลิปของ Big Bang ก่อนหน้านั้นอะผมแบบไม่ได้สนใจพวก K-pop หรือว่า Boy Band หรือว่าอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยพอดูไปรู้สึกว่าโหทำไมเขาเท่จังเราอยากทำได้แบบนี้บ้างผมก็เลยไปลงคอร์สเต้นเพราะว่าเราเต้นไม่เป็นเลยเราเป็นคนดูคลิปเยอะแล้วเราก็เห็นว่าคนที่เขาเต้นเก่งหรือคนที่เราชอบเขาเต้นเป็นยังไงแล้วพอเราไปดูคลิปเองเต้นเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันยังดูไม่สวยนะเหมือนเราเพิ่งหัด
พิ่งหัดเต้นเพิ่งเริ่มเต้นเบสิกหรืออะไรต่างๆเราจะแบบก็ยังไม่แน่นเท่าเขาอะไรเงี้ยมันทำให้เราสึกก็แบบโหเส้นทางยังอีกยาวไกลเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเด็กๆขึ้นงานโรงเรียนมั้งกลับไปเปิดดูอัลบั้มรูปแล้วสึกว่ามีแต่รูปเราอยู่บนเวทีอาม่าชอบร้องเพลงให้ฟังพอถึงจังหวะนึงเราก็เริ่มจินตนาการจินตนาการว่าเราอยากเป็นเพราะว่าเมื่อแบบตอนนั้นสมัยนั้นเกาหลีเริ่มเข้ามาเราดู 2PM เท่จังอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เริ่มมีการแข่งขันแบบประกวดร้องเพลงเยอะ The Star AF มันเริ่มกระตุ้นความอยากที่แบบอยากไปอยู่ในรายการบ้างจังอย่างเงี้ยอยากไปยืนอยู่บนเวทีบ้างจังก็เลยไปเรียนร้องเพลงตอนประมาณป.6เป็นการเรียนที่เรารู้สึกว่าเราชอบจริงๆเหมือนเจอจิ๊กซอชิ้นสำคัญของชีวิตเลยรู้สึกว่าแบบอ๋อนี่เองที่ป้ามาแบบให้หามาตลอดว่าแบบว่าชอบอะไรแต่มันก็เริ่มมีจุดนึงที่มาดับฝันอยู่ดีก็เราไม่มั่นใจเราเริ่มไปประกวดร้องเพลงไปลองออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าคงไม่ใช่อ่ะเสียงของเรามันคงไม่ไหวมั้งอะไรเงี้ยเลยเลือกเรียนร้องเพลงไปเลย โยนมันทิ้งไปเลยได้ยินเสียงตัวเองยังเขินเลยจนติดนะมันติดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันกับการที่กลัวได้ยินเสียงตัวเองถ้าร้องเพลงมันดีไม่ได้เราก็ควรต้องหยุดก่อนจะต้องให้แบบที่บ้านเขาแบบเสียค่าร้องเพลงอีกกี่ครั้งขับรถพาเราไปต่างจังหวัดอีกกี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วว่าทุกครั้งมันคือการลงทุนปามาซัพพอร์ตมาตลอดทุกคนซัพพอร์ตมาตลอดฟังว่าแฟนโชคดีมากที่ญาติพี่น้องอากงอาม่าทุกคนซัพพอร์ตทุกคนแบบถามตลอดเลยกลายเป็นนักร้องยังทำได้ยังอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่มีแหละเขาแบบอากงอาม่าก็คือเสียปาก็คือเสียไปแหละรายการแรกเลยที่เราแบบกล้าไปโชว์สู่แบบสายตาประชาชนเงี้ยก็คือเต้น cover ก่อนแล้วต่อมาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากแค่เต้นอย่างเดียวเราอยากที่จะร้องเพลงเราอยากที่จะแรปอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเบรกตัวเองไปขั้นหนึ่งก็คือไปรายการประกวดร้องเพลงหาศิลปินหน้าใหม่ตอนนั้นโอ้โหเราใหม่มากเราแค่รู้ว่าการเต้นคืออะไรแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราเต้นดีไม่ดีแล้วผมก็ไปโชว์ผมจำได้เลยว่าทั้ง YouTube อ่ะ EP แรกของผม90% โดนคอมเมนต์ว่าผ่านเข้ารอบได้ยังไงได้เข้ามาเพราะอะไรหน้าตาอะไรเงี้ยแบบช็อกตั้งตัวไม่ถูกไปตอบกลับก็ไม่ได้มานั่งจมก็ไม่ได้ก็ต้อง move on ตอนนั้นผมสู้จริงตอนนั้นผมรู้สึกว่าไฟมันกำลังมาพี่มันเป็นอะไรที่สดใหม่ผมมากๆว่าแบบอ๋อนี่เรารสชาติชีวิตอะถ้าไม่มีแต่คนชมเราอะเราจะพัฒนาได้ยังไงจะเป็นศิลปินที่ดีได้ยังไงถ้าเราแบบไม่กล้ารับฟังแบบคำวิจารณ์อะไรเงี้ยเราจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพได้ยังไงเรารู้สึกว่าเราสู้เราอยากทำให้ดีที่สุดเราแค่รู้สึกว่าเอาคำดูถูกพวกมันอะมาเป็นเชื้อเพลิงเอามาเป็นแรงผลักดันแรกเห็นชื่อที่บุตรทักมาของก็ดูในโทรศัพท์แล้วก็ใช่หรือเปล่านี่คือแบบโฟนอล็อกชื่อคุณแล้วผมก็เลยแบบไปเสิร์ชดูก็เอ้านี่มันบริษัทที่ทำนายใบนายนี่นาผมก็เลยแบบอ้าวแบบรู้สึกแบบเป็นโอกาสที่แบบเราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะได้วันนั้นก็นัดเจอนัดคุยอะไรเงี้ยครับเป็นแบบวันที่ไปเรียนเต้นวันแรกด้วยเหมือนเขาแบบอยากดูก่อนว่าเอ้ยสกิลเราเป็นยังไงผมก็บอกเขาว่าพี่ผมเต้นไม่เป็นเลยนะครับเขาบอกว่าได้ลองดูแล้วนั้นผมใส่รองเท้าเหมือนแบบรองเท้ามันหนามากแล้วผมบอกว่าพี่รองเท้าผมแบบไม่พร้อมเต้นพี่วุฒิถอดรองเท้าพี่วุฒิให้เอาอันนี้ไปไต่เต้นแล้วผมก็แบบโอเคครับพี่ผมเต้นก็ได้แล้วไปเรียนวันนั้นคือแบบง่อยๆงอกแงกงอกแงกอะไรเงี้ยครับชอบแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบทำสีผมอะไรเงี้ยสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยครับเหมือนผมไม่เคยคุยกับพี่วุฒิเหมือนกันพี่วุฒิก็รู้สึกว่าต่างก็เป็นหมอที่แปลกดีเนาะ เหมือนแบบการแต่งตัวหรือทำสีอะไรเงี้ยมันก็ดูแตกต่างแต่ว่าพอผมอยู่ปีหนึ่งอ่ะผมรู้ว่าอ๋อเรายังไม่ได้เข้าคณะมากขนาดนั้นเราก็เลยทำสีผมให้เต็มที่เลยช่วงนั้นแล้วพอเข้าคณะมาแบบปี2ปี3หรือต้องทำคลินิกอะไรเงี้ยครับผมก็ทำสีปกติก็ชอบนะครับแบบไปทำเลยจะทำอะไรก็ทำ เหมือนเขาก็ค่อนข้างให้อิสระในการที่จะเป็นตัวเรามากอยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็มีความเขาบอกว่ามีความสุขนะที่เห็นต่างได้แบบใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบเอ๊ะจะไปฝึกหรออะไรเงี้ยเหมือนแบบเราก็เรียนอยู่แล้วเราก็สอบติดแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราไปแบบเซฟมากกว่าเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าแบบฝึกไปแล้วจะได้เดย์ไหมต้องฝึกนานแค่ไหนหรือแบบเดย์ไปแล้วเป็นยังไงหรือว่าไปฝึกแล้วเรียนมันจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องนั้นมากกว่าต
้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์อะไรเลยกับด้านนี้นะผมยังรู้สึกว่าผมถนัดกับการเรียนวิชาบางวิชามากกว่าการร้องเพลงกับเต้นอีกตอนเด็กๆมันก็เลยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะต้องเจอบทพิสูจน์ปะถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ผมเริ่มเต้นตั้งแต่ประถมใช่ไหมแล้วตอนนั้นยังแบบยังตัวดำๆฟันเหยินๆหน่อยใช่ไหมล่ะก็เราก็ไม่ได้แบบหน้าตาดีหรือเป็นเด็กเท่อะไรตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเราเป็นเด็กที่แบบอยากทำอะไรเราทำผมแข่งดนตรีไม่รู้กี่รอบแล้วเพี้ยนอยู่บนเวทีไม่รู้กี่รอบผมเคยมีมา3วงวงที่2อ่ะไล่ผมออกเพราะบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมไม่ดีร้องไม่ถึงร้องเพี้ยนแล้วผมก็เป็นพวกบ้าผมแบบไม่กลัวที่จะร้องเพี้ยนคือเรากล้าที่จะทำผิดพลาดอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยใจอ่ะเราอยากทำเราก็จะทำจนพอเราเริ่มทำมันเก่งนั่นแหละผมเลยรู้สึกแล้วว่าเออจริงๆแล้วเราชอบมันนะเว้ยช่วงนี้ระวังหน่อยเห็นทำร้ายใครบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยรู้ว่าเขาจะเอาผิดช่วงนี้ระวังหน่อยครั้งแรกสุดที่เจอพี่วุฒิผมไปเจอที่งานเดบิวต์นายไปไหนครับที่พักพาพารากอนก็เขาให้ดูว่าอ่ะเราจะทำประมาณนี้นะให้ดูว่างานมันเป็นยังไงแล้วก็อยากทำไหมอะไรเงี้ยครับปออยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ16ครับในการมาเป็นเด็กฝึกของค่ายเนี่ยผมได้เห็นศิลปินต่างๆต่างชาติหรือว่าในไทยแบบจากการแบบไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยทำให้ผมเริ่มอยากเป็นศิลปินมากขึ้นเรื่อยๆมันเคยมีครั้งหนึ่งครับตอนที่ยังมีเด็กฝึกเยอะๆอยู่เขาแบ่งกลุ่มแต่ละคนว่าคือประเภทไหนมันมี3คนที่อยู่ในประเภทวิชวลในนั้นก็มีผมด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เกิดมาหน้าตาดีทุกวันเนี้ยจะเป็นยังไงเวลาที่คนบอกว่าพยายามไม่มากพอมันก็เสียใจแหละมันก็เศร้าเพราะว่าผมก็รู้ว่าตัวเองพยายามแค่ไหนอย่างแบบมาบริษัทเนี่ยบางวันผมก็มาซ้อมเองก่อนอะไรเงี้ยอยู่บ้านผมก็ซ้อมแค่คนไม่เห็นแต่ว่าผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะถ้ามันทำได้อะมันก็ไม่ต้องพูดช่วงนั้นก็เหมือนมีรายการเดอะสตาร์เข้ามารู้อยู่แล้วว่าแบบความสามารถตัวเองแบบตอนนั้นมีเท่าไหนอะไรเงี้ยออกอากาศทีเดียวก็แล้วก็ตกรอบเลยอูไม่เคยผิดหวังกับด้านนี้มาก่อนไงมันเหมือนดับวูบไปเลยพอมันตกรอบจริงๆความรู้สึกตอนนั้นแบบหรือเราพอแค่นี้อะไรเงี้ยแบบมันคงจบแล้วมั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวเขาจะคอยสอนเราตลอดอะไรเงี้ยเจ๋ก็เคยผิดหวังมาหลายเวทีนะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองอู๋อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกอู๋อะไรจุดเริ่มต้นของการเต้นของแฟนคือการที่พี่สาวชวนไปเรียนเต้นตอนช่วงหยุดซัมเมอร์กลายเป็นว่าเต้นเป็นชีวิตของแฟนในวันนั้นไปเลยอะมากกว่าการร้องเพลงด้วยในวันนั้นนะแล้วเลยมาเจอชีตาเราทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ขึ้นกรุงเทพแฟนยอมนั่งรถตู้จากนครถมทุกสัปดาห์จะต้องเอาตัวเองขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาซ้อมกับเพื่อนให้ได้จริงๆโคเวอร์ให้อะไรกับเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรารู้สึกว่า cover ทำให้เราไปอยู่ในจุดที่เหมือนใกล้เคียงกับศิลปินมากที่สุดเหมือนชีวิตจริงเราเป็นไปไม่ได้อะวันนั้นเราสึกว่าการเป็นศิลปินของความเป็นจริงมันดูเป็นไปได้ยากจังแต่ cover ดูทำให้เราได้ใกล้เคียงโดยที่ลิปซิงค์แต่เราแฮปปี้มากเลยนะกับการที่ได้ยืนแบบนั้นเหมือนเรามีไอดอลมั้งเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเป็นตัวอย่างแล้วเราถือว่าเอามาอะแดปใช้กับตัวเองในวันนั้นรู้สึกว่าเออก็สนุกนะมีความสุขแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออไอดอลก็น่าสนใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังบอกตัวเองว่ายังไม่ได้อยากเป็นไอดอลขนาดนั้นแค่ชอบฟังเป็นคนประหลาดมากฟังชอบปฏิเสธความรู้สึกหรือปฏิเสธความต้องการในชีวิตอะเพราะกลัวอะไรก็ไม่รู้อะเลยไม่ชอบพูดกับความรู้สึกตัวเองจริงๆฟังอาจจะชอบอยากเป็นศิลปินตั้งแต่วันนั้นก็ได้นะแต่เหมือนไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นเมื่อปีที่แล้วชิต้ามาถามฟังว่าถามจริงๆพี่อยากเป็นนักร้องตอนไหนอะเพราะอยู่ด้วยกันมาพี่ไม่เคยพูดกับผมเลยว่าพี่อยากเป็นศิลปินเพราะระหว่างทางที่เต้นโคเวอร์มามีจุดนึงที่ชีต้าเริ่มไปเป็นศิลปินไปประกวดไปอะไรแฟงไม่ได้ไปกับชีต้าเคยคิดนะว่าทำไมชีต้าไม่ชวนเราบ้างว่าไปนู่นไปนี่ทำไมไม่ชวนเราบ้างโอ้ก็เราก็ไม่เคยพูดให้มันฟังนี่หว่าว่าเราอยากทำอะไรเงี้ยแปลกมากที่จังหวะเวลาวัยในชีวิตของตัวเองตอนนั้นที่ไม่กล้าเรามองว่ามันสูงมากเลยอะแฟงมองว่ามันการเป็นศิลปินมันสูงมากๆเลยนะเรารู้สึกว่าเราเป็นไปไม่ได้เหมือนมองเครื่องบินแฟงว่าแดนเซอร์ให้อะไรแฟงเยอะนะให้ประสบการณ์ที่เยอะมากๆสอนให้เราทำงานเป็นสอนให้เราอยู่กับ
คนอื่นให้เป็นคนอาจจะมองเข้ามาว่านี่คือแดนเซอร์แค่เต้นนะแต่จริงๆแดนเซอร์มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวศิลปินและเราต้องรับผิดชอบบรรยากาศจริงๆมันมีหน้าที่ของมันที่ค่อนข้างเยอะแต่คนชอบไม่เห็นคุณค่าตอนนั้นฟังว่าฟังมีความคิดอย่างนึงที่ทําให้เราอยากกลับมาร้องหรืออยากกลับมาเป็นศิลปินเพราะว่าอยากไปต่อถ้ายังเป็นแดนเซอร์อยู่แม่ก็คงอยากให้กลับบ้านเหมือนกล้ามากขึ้นมั้งเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วนะกับความสามารถกับประสบการณ์ที่เก็บไว้ที่ได้มาจากแดนเซอร์ได้มาจากโคเวอร์ได้มาจากการเรียนร้องเพลงตอนเด็กได้มาจากการประกวดร้องเพลงที่ไม่เคยสักเซสอะฟังรู้สึกว่าจังหวะเวลาเนี่ยเราพร้อมแล้วคนเลยถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นเมนแดนครับอยากเป็นเมนแดนครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคที่จะต้องมีโพสิชันเมนแดนอะทุกคนคือต้องถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมเราต้องเต้นให้ได้จุดหนึ่งที่พยายามส่งทุกค่ายเกาหลีมาเปิดแล้วก็ออดิชั่นส่งออดิชั่นให้หมดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆอาจจะไม่เข้ารอบเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเข้ารอบมันเราเห็นความเป็นไปได้เพราะว่าเราเริ่มออดิชั่นแล้วเราเริ่มเข้ารอบลึกขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่เราแบบเก็บไว้มาทั้งชีวิตเนี่ยมันได้เอามาใช้แล้วแปลว่ามันเป็นไปได้แล้วนะผมอยากเรียนอะไรครอบครัวให้เรียนหมดแบบไม่ว่ามันแบบจะแพงแค่ไหนครอบครัวอยากให้ผมดีขึ้นในทุกๆวันอยากให้ไปเรียนนู่นนี่ให้เก่งขึ้นที่บ้านก็คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพี่สาวเวลาที่ผมท้อผมเหนื่อยกลับมาบ่นเขาก็ยังอยู่ข้างๆตลอดมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าต้องเก่งกว่านี้แม่ผมเป็นคนที่เหมือนเริ่มต้นให้ผมชอบอะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยแล้วแม่ผมก็จะเป็นคนส่งนู่นนี่นั่นมาให้ออดิชั่นตลอดตั้งแต่เด็กแล้วล่ะไปแข่งนู่นไปแข่งนี่แม่ก็พาไปตลอดจนวันนึงมันมีค่ายนึงเข้ามาที่ไทยเปิดเป็น Global Audition ผมเป็นคนไทยคน2คนในปีนั้นที่ได้ไปที่นู่นก็เป็นจุดเปลี่ยนดีๆเหมือนกันเหมือนได้ซึมซับทุกอย่างมาจากตรงนั้นเลยความเป็นแพชชั่นของแต่ละคนพี่ๆที่นู่นการซ้อมการทุ่มเทหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้แล้วว่าแบบการเป็นอาร์ติสต์มันควรจะเป็นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยกลับมาปั๊บมีค่ายนึงเปิดออผมก็เลยโอเคลองดูหลังจากนั้นมาก็คือรู้แล้วว่ารักและอยากทำอะไรผมเป็นเด็กที่เรียนเหมือนเด็กทั่วไปแหละตอนมัธยมอะเนาะเรียนเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าแม่ผมอะจะรับผมที่โรงเรียนไปเรียนที่ทูบีนัมเบอร์วันที่ซีคอนสแควร์ก็คือห่างกันอยู่มาหนึ่งมัน40-30 โลประมาณเนี้ยแม่จะขับรถไปทุกวันเพื่อพาผมไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนฟรีมันคือปัจจัยที่มันเรียนฟรีนี่แหละก็เลยไปทุกวันแม่ก็เลิกเรียนเสร็จปั๊บเพื่อนไปเตะบอลไปวิ่งไปอะไรไม่รู้แต่ผมแม่มารับปุ๊บไปเรียนเสร็จ 3-4 ทุ่มกลับบ้านก็คือรูทีนประมาณนี้เกือบทุกวันแม่แทบจะซัพพอร์ตทุกอย่างในชีวิตเลยเมื่อก่อนแม่จะเป็นคนหนึ่งที่เบรกเราบ้างป๋าจะเป็นคนตามใจสุดๆแม่จะเป็นคนเบรกคู่กันเสมอแต่ตั้งแต่ป๋าเสียแม่แบบให้หมดเลยอะแม่บอกว่าทุกอย่างมันต้องแบบลงทุนอะไรเงี้ยเหมือนกันกับการที่เราแบบมาต่อจนถึงตอนนี้ได้เพราะแม่บอกว่าซื้อชีวิตแบบลงทุนมาทั้งชีวิตแล้วทำมาทั้งชีวิตแล้วมันก็ต้องไปต่อให้สุดเคยคุยกับแม่หลายรอบมากว่าแบบไม่เอาแล้วไหมพอแล้วสงสารแม่แฟนก็สงสารแม่เพราะว่าแบบมันนานเกินไปแล้วทุกคนมีอายุที่ลิมิตเหมือนกันแม่ก็มีอายุที่ลิมิตมันถึงเวลาที่เราต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาบ้างฟังแบบใช้ชีวิตของตัวเองกับเต้นร้องเพลงมันนานเกินไปอยู่ห่างบ้านมันนานเกินไปแหละแต่เขาก็จะแบบไม่เป็นไรเอาเถอะทำเถอะอยู่ต่อเลยทำต่อคือฟังออกมาจากบ้านนานมากไม่ได้อยู่กับแม่มา7-8 ปีแล้วทั้งหมดในตัวผมที่ผมภูมิใจในตัวเองแบบทุกวันนี้ทั้งหมดมันมาจากแม่ผมด้วยวันงาน last วันผมร้องไห้น้ำตาแตกเลยเว้ยเพราะว่าคือดีใจกับทุกๆคนดีใจกับเพื่อนๆที่แบบมาถึงวันนั้นน่ะเนาะแต่ว่าอย่างนึงคือเราแค่อยากรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่จะมีวันที่เราได้ขอบคุณแม่เราที่แบบทำสำเร็จสักทีเมื่อก่อนคิดแค่ว่าได้ร้องเพลงได้เต้นมันคือได้ทำในสิ่งที่รักมันคือดีที่สุดแล้วใช่ไหมแต่พอโตขึ้นปัจจัยมันยากกว่านั้นคือเรื่องเงินด้วยส่วนหนึ่งทั้งชีวิตผม
ชีวิตแม่อนาคตในอีกไกลๆอย่างเงี้ยที่อยากประสบความสำเร็จเพราะอยากมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงๆเออเพราะก็มีกันแค่อยู่กันแค่สองคนเนี่ยคือผมไม่กลัวแพ้ผมรู้ว่ายังไงผมต้องแพ้เยอะอยู่แล้วไงแต่ผมกลัวผมไม่สำเร็จมากกว่าเราคิดว่าแบบชีวิตนี้เราไม่น่าได้มาทำอะไรอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็แบบพยายามสอบถามอาจารย์ว่าถ้าจะไปเรียนต่างประเทศเราต้องแบบทำยังไงบ้างต้องสอบอะไรต้องแบบมีความรู้เรื่องไหนมากเป็นพิเศษไหมต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเรามาเรียนไปสักพักหนึ่งคือมันก็มีความสุขนะครับที่แบบเห็นแบบว่าคนไข้หรือแบบเห็นคนรอบๆตัวเรามีความสุขที่เราทำสิ่งนี้แต่ว่าพอมาคิดถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆพอเราได้มาลองฝึกลองเทสอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการเป็นศิลปินการที่เราได้ทำเพลงได้เพอร์ฟอร์มที่ตรงนี้มันคือที่ที่เราอยู่และเรามีความสุขด้วยตัวเองจริงๆมันเคว้งคว้างอะสำหรับผมอะสุดท้ายก็ทำไปอะทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ทำอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้เรายังไม่เก่งก็ฝึกไปก่อนตอนปี2020เนี่ยตอนนั้นที่ผมจะออกผมอยากลองเปลี่ยนเวละไปเป็นแบบนักแสดงบ้างทำอะไรอื่นบ้างแต่ว่าที่เนี่ยเขาเสนอให้ไปรายการก็คือลัดไซคอนน่ะพอผมไปรายการผมรู้สึกว่าได้ไปเติมไฟในการเป็นศิลปินหลังจากอุจบเดอะสตาร์เลยที่อุตกรอบมันก็มีคนแปะรายการนี้เข้ามาอะไรเงี้ยโอ้แบบเออถ้าเราแบบลองดูอีกสักครั้งนึงเนี่ยเรามีเวลาช่วงนี้ก่อนที่จะแบบไปออดิชั่นเดือนนึงถ้าเราแบบตั้งใจแบบซ้อมตั้งใจเต้นตั้งใจร้องอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราแบบได้เข้าไปครั้งนึงอะไรเงี้ยเครียดมากเครียดแบบขั้นสุดแบบว่าโอ้เป็นคนที่ถ้าพูดถึงเรื่องเต้นจำท่าช้ามากๆแบบว่าต้องใช้เวลาแบบเป็นวันก็อูจะจำได้แบบรูทีนนึงอะไรอย่างงี้เขาให้เวลาเราซ้อมแค่ประมาณ3วันรวมร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปอัดก็จะประมาณ5วันที่แบบจะได้ตอนได้ EP นึงอะไรเงี้ยฮะตอนอยู่ในรายการก็โหว่าอูเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งๆอ่ะอูไม่ชอบไฟกับใครฮะแบบอย่างตอนเลือกเพลงอะไรเงี้ยที่อูเคยอยู่กับพี่ต้าพี่หมุยอูก็โอเคนั้นเดี๋ยวเราค่อยเลือกแล้วกันนะพี่อะไรเงี้ยก็ยอมหมดเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไฟท่อนอะไรเลยก็รู้สึกความสามารถของอูกับพี่เขามันต่างกันเกินไปอะไรเงี้ยที่อูจะสามารถไปสู้ด้วยส่วนใหญ่อูจะยอมคนมากกว่าไม่ค่อยไฟกับใครเท่าไหร่เอาจริงๆก่อนอูเข้ารายการอูก็ไม่ได้ทำอะไรมามากก็มีไปแค่ The Star อะไรเงี้ยอูจะมาแบบได้อะไรใหม่ๆก็ตอนที่อยู่ในรายการลาไรคอนตอนที่เจอพวกพี่ๆเขาอะไรเงี้ยจะเป็นฟิลมาเรียนรู้มากกว่าเอาประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างงี้หลังจากเห็นพี่ต้าแรปอะไรเงี้ยมันเป็นเสี้ยวๆนึงที่ทํารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเท่ว่ะหลังจากนั้นมาผมก็เลยแบบเอ้ยพี่ต้าแม่งแรปว่ะมีใครแรปอีกป่าววะผมก็เลยไปนั่งหามีใครแรปอีกป่าววะสรุปไม่มีเลยเว้ยก็คือมีพี่ต้าคนเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามี2คนเราแรปด้วยกันแม่งน่าจะมันเนาะก็หลังจากที่จบรายการลาไซคอนนะฮะแล้วเราก็ผิดหวังมาผมเริ่มไม่รักตัวเองผมเริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นเริ่มน้อยใจโชคชะตาตัวเองมันทำให้แบบจากที่เราคิดว่าเราสู้ลมละสู้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าค่อยๆเฟดแล้วแบบเราเลยคิดว่าโอเคเราหยุดกันละเราพยายามจะแบบไม่เล่นโซเชียลไม่ไปดูคนนั้นแบบออกเพลงใหม่คนนั้นได้รางวัลคนนี้สำเร็จไปแล้วอะไรเงี้ยแบบเพื่อนๆเรารอบๆตัวที่อยู่กับเรามาสำเร็จไปแล้วเราพยายามไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบใครอย่างเงี้ยแล้วอีกไม่กี่เดือนต่อมาเราก็ได้ถูกติดต่อมาจากทางฟูโนล็อกเลยตอนนั้นความรู้สึกแรกคือฟูโนล็อกเดียวกับคนหลอกที่เรารู้จักใช่ไหมที่เราเคยแบบ DM หาพี่วุฒิอะไรอย่างเงี้ยมันแฟลชแบ็กไปถึงตอนที่พิมพ์หาพี่วุฒิตอนที่เคยแบบได้ดูแถลงข่าวของแบบ Debut Trinity เลยอะไรอย่างเงี้ยเราจำได้ว่าแบบตอนนั้นเราเห็นแล้วเราแบบมีไฟมากๆเลยอ่ะมันเหมือนแบบเป็นบริษัทนึงที่เติมไฟให้เราได้แล้วมีกำลังใจแบบ
ในตอนนั้นเลยเราก็เลยไม่รู้แหละได้ไม่ได้คือไม่ได้คิดเลยว่าได้ไม่ได้ไม่อยากคาดหวังอะไรอีกแล้วตอนนั้นมันช่วงที่แบบเราดาวมากๆเงี้ยแต่เราลองจบรายการก็เห็นคนได้เดย์อะไรเงี้ยคนอื่นได้เดย์โอ้ก็ไประบายกับพี่ต้าทั้งหมดอะไรพี่ต้าก็พูดว่าแบบตรงนี้อาจจะไม่ใช่ที่ของเราก็ได้อาจจะมีแบบสักที่ที่เป็นของเราถ้าเราไปต่อมันอาจจะมีสิ่งที่รอแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ให้เราได้ไปเรียนรู้เอาประสบการณ์แล้วสักวันมันอาจจะเป็นวันของเราก็ได้อะไรเงี้ยพี่ต้าก็พูดประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วที่แพ้ไปในลาสเซคอนผมว่าก็เสียดายแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันคุ้มมากที่ได้มารายการเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบสนุกมากๆเลยในชีวิตแล้วพอแบบพี่วุฒิทักมาอีกรอบนึงก็รู้สึกว่ามาลองกันอีกสักตั้งนึงแผนหลังจบรายการอย่างเดียวคือกลับบ้านไม่เอาแล้วก็ชัดเจนกับที่บ้านคุยกับแม่แหละชัดเจนมาตลอดว่าโอเคนี่คือครั้งสุดท้ายแหละพอแล้วนะเดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านแหละเราอยากกลับไปใช้เทคไทม์กับครอบครัวพอจบรายการมันเหมือนแบบประตูบานใหม่เปิดขึ้นมาฟูแบบงงๆนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายสุดท้ายที่ไม่ได้หลอกตัวเองว่าสุดท้ายเลยนะสุดท้ายที่สุดท้ายจริงๆนะกับอายุอะแล้วกับหลายๆอย่างในชีวิตอะนี่คือสุดท้ายถ้าไม่ใช่ที่นี่หรือถ้าไม่ผ่านกลับบ้านนะกลับบ้านแบบ 100% นะไม่มีแล้วที่จะมานั่งหาเหตุผลเพื่อให้ได้อยู่ที่นี่ต่อหรือเพื่อที่จะเดินตามความฝันต่อมันจะไม่มีแล้วตอนที่กลับมาจากจีนนะมันทำให้ผมรู้จักว่าแบบการที่เราคาดหวังมากๆแล้วเราตกลงมามันเจ็บมากกว่าการที่เราแบบไม่คาดหวังแบบปล่อยจอยทำเต็มที่เลยแต่ตอนนั้นเราคาดหวังเราอยากเป็นอย่างนู้นเราทำอย่างนี้เราอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่พอมันไม่เกิดขึ้นเลยมันเจ็บกว่าทุกครั้งเส้นทางที่จะไปให้ถึงจุดที่คนจะเห็นเราว่าเราทำอะไรพวกนี้ได้จริงๆอ่ะอันนั้นน่ะคือยากจริงๆผมเชื่อว่ามีคนอีกเยอะมากที่ร้องเพลงได้เต้นเก่งแรปได้แต่ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในจุดที่มีคนเห็นเขาเยอะทั้งที่มีความสามารถความเจ็บความท้อแท้จากการที่จะต้องเดินเพื่อขึ้นไปอยู่จุดที่คนจะเห็นมันยากมากแต่พอเราก้าวข้ามตรงนั้นมาได้ปั๊บเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราแพ้มันก็ดีเหมือนกันนะเออมันเป็นอะไรที่สอนเราให้เราแบบเข้าใจแล้วเดินหน้าต่อได้อย่างแบบได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งสอนเราว่าแบบชีวิตต้องเป็นยังไงต่อตั้งแต่โฟโนล็อกเรียกเข้ามามันก็เหมือนมันทำให้คนคนนึงมันตื่นขึ้นอีกครั้งนึงอะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะได้ทำแล้วเฮ้ยจะได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากทำสักทีเว้ยอะไรเงี้ยจะได้ทำอะไรที่มันมีค่าแล้วจริงๆพอจบรายการเนี่ยเขาก็ถามว่ายังอยากเป็นศิลปินอยู่ไหมกลับมาไหมตอนแรกผมคิดครับว่ากลับไปจะทำอะไรมีอะไรที่กลับไปเราจะได้ทำบ้างผมก็รู้สึกว่าลองดูก็ได้กลับไปสักตั้งผมรู้สึกว่าการที่ได้ขึ้นสเตจแบบทุกวีกอะมันฟูลฟิลอะมันมีความสุขแล้วก็มีตอนที่แบบได้ออกไปเจอแฟนคลับด้วยไปโชว์ต่อหน้าแฟนคลับอะไรเงี้ยเป็นจุดที่ผมรู้ตัวเองจริงๆว่าผมอยากเป็นศิลปินอ